แหลมลั่นขยี้แบมฟิตกว่าทุกครั้งความเคลื่อนไหวศึกมวยโลกที่แฟนมวยชาวไทยรอคอยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นจะขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งกับเจสซี่แบมโรดริเกสเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC วัย22ปีชาวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายเม็กซิกันซึ่งเป็นแชมป์คนปัจจุบันเป็นคู่เอกของรายการในวันที่25มิถุนายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่เทคพอร์ตอารีนาซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ช่อง32ยิงสดเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยล่าสุดนั้นเจ้าแหลมศรีสะเกษเปิดใจว่าไฟนี้ตั้งใจมากเป็นพิเศษและสภาพร่างกายความฟิตดีกว่าทุกครั้งที่เคยเตรียมตัวขึ้นชกในไฟที่มีแชมป์โลกเป็นเดิมพันดีกว่าทุกอย่างไม่ว่าร่างกายจิตใจความพร้อมการควบคุมน้ำหนักเพราะมีการฟิตซ้อมดูแลสภาพร่างกายต่อเนื่องการเจอกับมวยหนุ่มมวยสดอย่างโรดริเกสไม่หนักใจแต่อย่างใดมีแผนการชกที่ทีมงานเตรียมเอาไว้แล้วต้องดักต้อนให้จนมุมเหนื่อยหน่อยแต่มั่นใจว่าทำได้ส่วนการไปชกที่สหรัฐอเมริกาในถิ่นของแชมป์โลกก็ไม่มีปัญหากับเสียงเชียร์แต่อย่างใดแม้ว่าโรดริเกสจะมีเชื้อสายเม็กซิกันด้วยเพราะตัวแหลมเองเคยผ่านประสบการณ์การชกแบบนี้มาที่สหรัฐอเมริกาแล้วเช่นในการชกกับโรมันกอนซาเลสและฮวนฟานซิสโกเอสซาด้าไม่มีปัญหาแน่นอนยังคิดว่าเสียงโห่เป็นเสียงเชียร์ของตนด้วยเช่นกันนั่นเอง